ามาดูคืบหน้าดราม่าที่เกิดขึ้นมาหลายวันละกรณีของเสื้อเกราะตำรวจนะฮะที่มีการแชร์ภาพบอกว่าเนี่ยเอาไม้อัดเนี่ยมาทำเป็นเสื้อเกราะนะครับ mm. ล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการถแถลงชี้แจงหลังจากที่ในโซเชียลเนี่ยมีการแชร์ภาพเสื้อเกราะยัดไส้ไม้อัดนะฮะบอกว่าเป็นการใช้แค่ในการฝึกไม่ได้ใช้งานจริงโดยบอกว่าเนี่ยเสื้อเกราะที่ใช้งานจริงเนี่ยทุกตัวนั้น เป็นเส้นใยซ้อนทับตามมาตรฐานสากลและสามารถกันกระสุนได้จริงนะฮะมีคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขานำเสื้อเกราะที่มีหมายเลขเดียวกันกับเสื้อเกราะที่มีประเด็นอยู่ในโลกโซเชียลว,ว่าทำจากไม้อัดมาทดสอบด้วยการยิงด้วยกระสุนจริงและด้วยการเลื่อยให้ทุกคนดูเพื่อเป็นการยืนยันว่าด้านในเสื้อเกราะนั้นไม่ได้ทำด้วยไม้อัดนะครับอย่าไปดูคลิปน่ฮะ ทั้งยิงทั้งเลื่อยเลยนะไม่เข้านะาวันนี้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยทีมโคศกนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แถลงข่าวชี้แจงนะครับกรณีปรากฏภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลว่าเสื้อกราะตำรวจนั้นด้านในเนี่ยเป็นไม้อัดนะฮะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเสื้อเกรดดาะดังกล่าวเนี่ยแหม มันสามารถปกป้องชีวิตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้หรือไม่เนี่ยนะโดยพลตรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าสำหรับเสื้อกลอกที่มีการปรากฏภาพในโลกโซเชียลที่มีภาพหมายเลขซ no. ีเรียลนัมเบอร์ 8A154338 นั้นเป็นเกราะที่ตำรวจเคยใช้ในราชการโดยเป็นหนึ่งในเสื้อกลอก ที่ได้สั่งซื้อเมื่อเดือนเมษายน2553จำนวนทั้งสิ้น650ตัวแจกจ่ายในปี2554หมดอายุการใช้งานเมื่อปี2559และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำลายตามระเบียบราชการซึ่งหลังจากมีข่าวปรากฏออกมาทางสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานก็ได้นำเสื้อกละในรถด,ดังกล่าวนั้นไปตรวจพิสูจน์ทดสอบการยิงนะ โดยเน้นย้ำนะว่าได้มีการจัดหาเสื้อเกราะเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีการสุ่มทดสอบตามขั้นตอนก่อนนำมาใช้งานยอมรับว่ามีกลุ่มตำรวจที่มีการนำไม้อัดมาใช้เป็นเสื้อเกราะแต่เป็นการใช้งานในลักษณะของการฝึกไม่ได้มีการนำมาใช้งานจริงส่วนกรณีภาพที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลที่มีลักษณะเนี่ยที่มีการแชร์ภาพในภาพซ้ายนะที่แชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยเทาบอกเขาบอกว่าเนี่ยเป็นไม้นะี่ะฮะ ตอนนี้ทราบข้อมูลแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเ,เน้นย้ํากับพี่น้องข้าราชการตํารวจที่ทํางานมีความเสี่ยงว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความเป็นห่วงนี่เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเป็นไปตามมาตราขอขามงาว่าปรับความเข้าใจนะครับว่าสำนักงานชาติจัดของคุณภาพให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจเพราะนะั้นหลังจากนี้เนี่ยหากมีการโพสต์หรือสแสดงความพิดเห็นในเชิงลบ นะครับซึ่งเรามีการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วอันนี้ก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะตรวจสอบเหมือนกันครับว่าท่านโพสต์ด้วยเจตนาอะไรครับและรู้ข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรขอยืนยันหนที่นี้นะครับว่าเสื้อกรอกที่สำนักงานชาติแจกให้พวกท่านใช้เนี่ยมีคุณภาพและก็สามารถที่จะป้องกันนะครับอาวุธปืนได้อย่างแน่นอนครับคุณภาพขณะที่พลตารวจโทไตรลงผิวพันธุ์ผู้ประชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับ ได้เปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุได้มีการนำเสื้อเกาะรถเดียวก,กันกับที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมาทดสอบโดยการดูองค์ประกอบภายในเสื้อเกาะจากที่มีการโพสต์ว่าเป็นไม้อัดนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าภายในเสื้อเกาะมีการวางซ้อนด้วยผ้าเป็นแผ่นบางๆจํานวนมากกว่า100ชั้นซึ่งเป็นเส้นใยโพลีเอทิลีนผสมกับโพลีสไตรีนซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวแข็งแรงน้ําหนักเบาเมื่อกระสุนมากระทบจะไม่สามารถทะลุเสื้อเกาะเข้าไปได้ เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคือในโซเชียลดูดีๆไม่มีรอยบากนะครับมีแต่ชิ้นไม้อัดที่ถูกตัดออกมาวางทับอยู่บนเสื้อกอะตัวนี้ลองไปทาบดูไม่มีรอยบากเลยมอ,อมองไม่คือมองไม่เห็นเสื้อกอะเต็มชิ้นในภาพที่โพสต์เห็นแต่มีแผ่นไม้มาวางอยู่แผ่นที่ถูกตัดแล้วอะ่ะมาวางอยู่แล้วดูคล้ายไม้อัดผมไม่รู้อะไรนะเพราะมองจากภาพผมระบุไม่ได้รอกภูมิชาทุกระดับชั้นของสมัภูมิชาตินะครับใส่ใจห่วงใยนะครับในสวัสดิภาพ ของเจ้าที่ตำรวจใส่ใจในการให้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายเสือ้อเกาะแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่หมดอายุไปแล้วนะครับแต่เมื่ออยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยทางท่านผบตรท่านผู้ช่วยนรันดอนเนี่ยก็ให้ทางทีมโฆษกเนี่ยนะครับไปตรวจสอบมาจนได้เสื้อเกะที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์มาจะทําให้เห็นว่าของจริงคือมันเป็นอย่างนี้ไอ้ส่วนชิ้นไม่อัจไม่รู้ ทั้งนี้บอกว่าทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีแผนในการจัดหาเสื้อเกรอะในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของตำรวจทุกนายระหว่างปี2567ไปจนถึงปี2571อีกปีละประมาณ13,000ตัวนะครับอ่ะก็ยืนยันตามนี้นี่นะทั้งยิงทั้งเลื่อยพิสูจน์นะฮะ